ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Transport Fever นะครับในแคมเปญของอเมริกาในมิชชั่นที่4นะครับตอนนี้ก็ชื่อว่า Moto Industry นะครับก็เหมือนเริ่มทันสมัยนะตอนนี้เราเริ่มในปี1910นะครับเหมือนเมืองทันสมัยขึ้นนะก็มิชชั่นบอกว่าให้ส่งหมูนะครับส่งหมูจากชิคาโกฟาร์มนี่ตรงนี้นะก็อีกที่หนึ่งก็น่าจะตรงนี้สองที่นะมาที่ตรงนี้ลงทำงานอาหารลงทำอาหารก็สร้างเป็นรถไฟแล้วกันนะตรงๆอย่างนี้นะรถไฟดีกว่านะรถไฟโอเคนี่เลยเอ้ยมันมีไอ้นี่เป็นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ใช่เหรอแต่ก็สร้างไว้ก็ดีนะเผื่ออนาคตนี่ยิงตรงเลยยาวๆไปยาวไปยาวไปตรงนี้ก็สร้างไปฝั่งโน้นดีกว่าตรงนี้ตรงนี้โอเคเชื่อมกันโอเคเรียบร้อยก็อีกที่หนึ่งคือตรงนี้นะตังค์พอป่าวะน่าจะได้อยู่มั้งฟิวโดนรีมูฟเลยนะประมาณตรงนี้แล้วกันตัดข้ามมาเดี๋ยวว่าเรายิงตรงไปเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวผมว่าน่าจะสร้างสถานีของขนคนอีกอันหนึ่งนะเอาไว้เชื่อมต่อเมืองเนี่ยมี3เมืองนะทีนี้โค้งไปเชื่อมกันเลยได้ไหมอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยววิ่งไปตามนี้นะวิ่งไปตามถนนโอเคทำเส้นนี้ก่อน1ปึ๊บเส้นหนึ่งมานี่ปึ๊บโอเคก็เดี๋ยวต้องขนอาหารเข้าเมืองด้วยใช่ไหมเป็นรถแล้วกันเขียเป็นรถต้องสร้างอีกอันด้วยนี่เอาตรงนี้แล้วกันนะใกล้ๆเขียก็สถานีรถไฟขนคนไว้ตรงไหนดีอ่ะตังค์มี8ล้านนะสร้างได้สร้างก่อนแล้วกันเว้ยตรงนี้ก็ได้มั้งเลาะตามถนนไปทางตัดคือตัดไปเลย
คน่าจะใช่นะยาวไปยาวไปตรงนี้ตัดข้ามมาไหมมาฝั่งนี้ก็สถานีอยู่ฝั่งนี้แล้วกันโอเคจริงวิ่งแค่นี้ก็พอไหมก็อีกอันนึงก็เดี๋ยวมานี้เป็นตรงกลางงี้เอา2ชาชาลาแล้วกันตรงนี้โอเคป่ะโบ๊ะเรียบร้อยโอเคโค้งตามถนนไปเลยวางตรงไหนดีปึ๊บเมืองดีทอยเมืองนี้ตรงนี้ก็แล้วกันนี่เลาะตามถนนไปอยู่คนละฝั่งกันนี่หว่าต้องอ้อมมาทางนี้แล้วกันนะปึ๊บมันอันนี้เกินป่ะวะโอเคได้อ้อมมานี่ทำเส้นทำเส้นขนคนจากนี่มานี่เส้นหนึ่งก็ขนโคนจากนี่มาเมืองนี้อันนี้เราทำยังวะยังไม่วะขนเข้าไปโอเคตังเหลือประมาณเกือบ8ล้านนะก็ในเมืองสร้างเป็นถนนนี่แล้วกันนะรถรางนี่ทางนี้เลยโอเคอย่างนี้ก็เส้นตรงกลางสักเส้นหนึ่งโอเคนี่เอาไว้เชื่อมต่อกับไอ้ขนคนจากรถไฟนะตรงนี้รถรางมานี่รถรางโอเคก็มีรถรีพอร์ตด้วยใช่ไหมลืมตรงนี้แล้วกันก็ทำป้ายหนึ่งสองสามวนมาตรงนี้ไม่ตั้งไม่ได้โอเคนี่ก็ได้โอ้คนเพียบเลยเว้ยประมาณนี้น่าจะพอนะทำเส้น1ปึ๊บ2 3 4 5 6โอเคแล้วก็วิ่งตรงกลาง1 2 3มาเอารถออกมาเป็นรถอะไรบ้าง
เอ้ยมีรถม้าเลยเหรอรถม้าแล้วทำไมเป็นรถรางวะเอาม้าลากอันนี้เลยดีกว่าถูกได้7คนความเร็ว25เออนี่เลยก็ได้สักอย่างละ3 4ดีกว่า4ไปลาย6ก็อีก2ลาย7แค่วิ่งแค่ตรงกลางนะโอเคเออลืมสร้างดีพอร์ตรถไฟออกมาตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้ศูนย์กลางตรงนี้ตรงนี้ต้องทำไม่ได้ด้วยใช่ไหมสัญญาณไฟแล้วตรงนี้ก็เป็นถนนด้วยนี่หว่าก็ต้องจอดตรงนี้เลยฝั่งนี้ก็ต้องจอดประมาณตรงนี้เอ้ยใช่ป่าววะโอเคจอดนี่นี่จอดตรงนี้นี่ประมาณนี้มาเริ่มเกมเอารถไฟออกมามีรถไฟอะไรบ้างเครื่องจักรโหเป็นล้านเลยเว้ยนะคะเป็นล้านเลยความเร็วอยู่ที่100นะเอาอันไหนดีอันนี้ก็ได้มั้งล้านหนึ่งความเร็วที่75โอเค1ก็ขนข้าวก่อนขนข้าวสัก2ตู้นะ1 2แล้วก็ต้องมีขนไอ้เนี่ยขนสัตว์หนึ่งสองโอเคเท่านี้ก่อนลายหนึ่งเอ้าปึ๊บอ๋อต้องทำทางเลี้ยวไปด้วยเหรอหรือไม่แล้วก็ต้องสร้างดีพอร์ตอีกอันใช่ไหมทำทางเลี้ยวมาก็ได้มั้งน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าวะโอเคนี่ไงเลี้ยวมาเข้าลายหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็ลบออกก็ได้นะเอ้าทำไมไม่ได้อะเอามันใช้ร่วมกันไม่ได้เหรอคนกับไอเนี่ยคนกับส่งสินค้าเขียนลบออกจะสร้างใหม่ก็ได้อันหนึ่งเอาประมาณตรงนี้ก็แล้วกันดีป่าวะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เอาเออมันคนมันใช้ด้วยกันไม่ได้เหรอเอารถไฟอยู่นู่นปึ๊บมันก็วิ่งได้ไม่ใช่เหรอวะวิ่งมาทางเนี้ยเอาใหม่ดิเนี่ยมันก็วิ่งได้นี่ทำไมไม่ยอมไปเนี่ยบอกไม่เจอทางตรงไหนไม่เชื่อมต่อกันเหรอไม่ได้ก็ไม่ได้วะนี่เราก็ขายอันนี้ทิ้งใช่ไหม
ขายไปหัวรถจักรก็เอาไว้ก่อนก็ได้มั้งเพราะมันอยู่ข้างในมันก็มันไม่เรายังไม่ได้ใช้ก็ไม่น่าจะเสียตังค์นะเดี๋ยวมาสร้างใหม่ขนข้าว1 2ขนสัตว์1 2โอเคลาย1มันคืออันนี้นี่หว่าเมื่อกี้มันคือลาย2แสดงว่าใช้ได้นะผมรู้ผิดเองใช้ได้นะโอเคงั้นก็เอามันออกมาแล้วกันซื้อใหม่ลาย2อันนี้ลาย1อย่างงี้เอาได้แล้วออกป้ายเริ่มตังมาถึงก็โหจะติดลบแล้วนะรอของมาส่งไปรอยาวๆไลน์บอกไม่ใช้เว้ยยังไม่ได้สร้างอันนี้นี่หว่าสร้างรถขนส่งโอเคเอามาอันนึงก่อนเอาไปรถไอ้เครื่องจักรนี่แล้วกันรถไอ้น้ำโอเคไปเข้าขนคนได้ไหมรถไฟเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงแล้วกันนะรอให้คนใช้รถรางก่อนแล้วก็เดี๋ยวรถไฟก็อาจจะมีมาที่หลังเดี๋ยวนี้ของมาส่งแล้วโอเคของมาส่งแล้วโอ้ตังเหลือ 600,000 แล้วนะโอ้ติดลบหมดเลยนะก็ลายที่ขาดทุนอยู่ก็มีลายลาย5นะลาย4ก็เดี๋ยวมาก็ได้กำไรแล้วแหละลาย2ด้วยเหรอเนี่ยของมันไม่ยอมมาส่งไอ้เนี่ยทำไมมาหรือว่าถนนมันไกลไปไหมรอของเต็มแล้วค่อยวิ่งแล้วกันเว้ยไม่งั้นเปลืองมันส่งของน้อยอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เอาออกเอาออกไงทีเนี้ยโอเคไม่ได้นะทำไมมันขนของช้าวะรอยาวๆไปรถไฟโอเคก็ขนส่งวัวเสร็จแล้วนะขนส่งหมูเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็เขาให้มาสร้างสถานีไอ้นี่นะรถแข่งแต่ตอนนี้ผมมีสนามเครื่องบินแล้วนะครับ3ที่นะสร้างไว้เรียบร้อยแล้วบอกให้ขนอิฐมานะขนอิฐมาอย่างเดียวก่อนจากตรงนี้นะจากตรงนี้มานี่ก็อันนี้คือหินธรรมดานะหินธรรมดาเอามาแปรรูปเป็นอิฐแล้วก็เดี๋ยวอิฐมาใส่ตรงนี้โอเคซื้อรถมานะเอาสัก10คันเลยไหม
ก้าสิบโอเคสิบคันไปเลยลาย20ใช่ไหมโอเคลาย20ไป10คันไปเลยไม่รู้ว่าไอ้ของมันจะขนไปหรือเปล่านะคือของมันไม่ชอบขนเข้ามาในเนี้ยเออผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนี่เอาไปขายก่อนไปมันไม่ยอมขนมาเก็บอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะโอเครถ10อันเนี่ยมันไม่ยอมขนนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ยอมขนมาในนี้มาใส่ในนี้เออเขียนยังไงขนมาแล้วขนแล้วนี่หว่าเออขนแล้วขนแล้วรถไฟมาอีกแล้วนะรถไฟแบบใหม่รถมาเยอะเกินป่าวะจอดก่อนจอดก่อนรถมาเยอะเกินนะงั้นเอาคันนี้ไปขนหินไปเก็บขนหินไม่ได้เว้ยขายเลยคือมันต้องไปปรับในดีพอร์ตอะนะเราสร้างตรงนี้อันหนึ่งก็ได้บ้างขายไปเลยอันนี้ก็ส่งเข้าดีพอร์ตไปก่อนเอาใหม่เอาใหม่สั่งมาเยอะเกินนะรถก็ขนอิฐไป100ก้อนนะ100ก้อนโอเคพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นขนแร่หินโอเคป่ะเชิญขนแร่หินส่งมานี้100ก้อนนะมันขนในนี้ช้าเออมันขนมาใส่ช้าจังโอเคขนเข้าไปโอเคเอามาอีกคันนะค่อยๆซื้อขนอิดขนอิดปึ๊บโอเคเดี๋ยวคันเก่าก็มานะเราค่อยๆซื้อไปดีกว่าเนี่ยมันสต็อกไปเพียบเลยนะ
ต่ไม่ยอมผลมาในเนี้ยแบบผลมาเยอะๆได้ไหมจะได้ผลไวๆตอนนี้การจราจรหนาแน่นโอเคซื้ออีกสักคันนะจะได้ผลไวๆทำรอบเอาใหม่คันหนึ่งไม่เหลือไปขนหินดีวะหินมาทันไหมเนี่ยน่าทันอยู่มั้งโอเคน่าจะทันอยู่เอาอีกคันนึงแล้วกันนะขนอิฐไปพอเราผลิตได้เยอะแล้วไปขนอิฐไปเลยเอาอีก2คันเลยแล้วกันนะโอเคช่วยขนไปจะได้ไม่ขาดตอนนะมาเรื่อยๆมาอีกคันหนึ่งดิแค่นี้ก็น่าจะพอมั้งเออแค่นี้พอก่อนก็ได้น่าจะไปพอดีนะนี่แค่30กว่าก้อนเองสนามแข่งรถเฮ้ยเดี๋ยวเมืองมันอัปเกรดเองนะโอเคน่าจะพอดีแล้วน่าจะเสร็จเรียบร้อยโอเค9อันสามอันสองอันเห็นเรียบร้อยนะต่อไปให้ส่งน้ำมันใช่ไหมโอเคต่อไปให้ส่งน้ำมันนะเดี๋ยวไล่สิบเท่าไหร่วะ15สีนี้18ไหม18ลบไปก่อนเคนี้เอาไปรถไฟดีกว่าไหมส่งน้ำมันน่าจะได้ไวรถไฟไปไม่รู้รถไฟมันจะมาส่งอีกหรือเปล่านะมันชอบไม่มาส่งวิ่งคู่กันเลยโค้งไปโค้งมาเว้ยเดี๋ยว
สร้างสถานีก่อนไม่ได้เว้ยเอาถนนต่อมาก่อนดิโอเคสร้างดีพอร์ตด้วยนะตังค์มีอยู่10ล้านนะน่าจะไม่มีปัญหาอันนี้แล้วกันนะบรรทุกเชื้อเพลิงใช่ไหมทำเป็นลูกไฟลูกไฟโอเคนี่สัก2ตู้มั้ย2ตู้ก่อนก็รอของมันมาส่งอ่ะนะเนี่ยมันบอกว่ามันไม่มีการผลิตอ่ะไม่รู้ทำไมนะนี่ไงมาแล้วของมาส่งแล้วจะน้ำมันก็ผลิตยังเห็นยังไงมาส่งแล้วมาส่งแล้วรถไฟเราไปไหนแล้วอะโอ้มานี่แล้ววิ่งไวดีเว้ยทำสัญญาณไฟก่อนนี่ถนนมันตัดกันเยอะไปหมดนะงงโอ้วิ่งไวเว้ยขบวนนี้วิ่งไวดิดูเขาหน่อยดิโอเคขนน้ำมันขนไวดินี่โอเคก็ใกล้ผมว่าก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับตอนนี้นะมิชชั่นนี้เลยแค่20พันเองดูเขาหน่อยปิดท้ายก็น่าจะเรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่ก็จะเรียบร้อยแล้วอีก6อันเองโอเคเรียบร้อยจบยังจบยังจบยังอีกอันนึงโอเคเอามีต่อเว้ยต่อมาให้สร้างอะไรเนี่ยสต็อป
อ๋อขนคนนะต่อมาขนคนจริงเอาเหยียบสถานีนี้มาก็ได้เนี่ยให้มีรถอะไรมาวะงั้นเอาอันนี้ขยับมาแล้วกันนะดีป่าววะนี่ขนน้ำมันขนคนไว้ไงดีวะถ้าลบนี่คนมันจะหายหมดไหมเนี่ยหรือสร้างใหม่ก็ทางมานี้โอเคแล้วก็แยกมาเป็นของไอ้ได้ป่าววะแต่น้ำมันไม่ต้องขนแล้วนี่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันโอเคขนคน100คนนะขนแล้วเหรอนี่เข้าอู่ก่อนเข้าอู่ไปงั้นเลี้ยวมาตรงนี้ได้ไหมได้ป่าววะต้องลบทางก่อนนะไม่งั้นก็ขนคนฝั่งนี้ขนคนฝั่งนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมขนไออะไรนะสินค้าลาย19คือลายไหนเนี่ยลบก่อนดิ18ลบไปไหนไม่มีรถลบไปก่อนงงโอเคทางนี้จะเลี้ยวได้ไหมต้องขยับปีกไว ต้องไว้ประมาณนี้โอเคถนนโอเคทางนี้มาได้ด้วยโอเคเอานี่ออกก่อนเคี่ยวน้ำมันออกขายไปก่อนนี่ขนคนอันนี้แล้วกัน1 2
3 4ตู้แล้วกันเอาไม่เลยป่าวะน่าจะพอดีมั้งลืมทำเส้นทางจากอันนี้มาอันนี้ทำไม่ได้อะอ๋อทางนี้ยังไม่ได้ต่อนี่หว่าเดี๋ยวไฟออกมาทางนี้ฟึบวิ่งมาทางนี้ฟึบเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยเฮ้ยตรงนี้โอเคป้ายมันใช้เปลี่ยนอย่างนี้ป่าวะใช้ยังไงอ่ะเธอไม่รู้เหมือนกัน ไปโอเคได้แล้วแต่ว่ามันต้องรอรถอีกนี่เดี๋ยวถ้างั้นอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น2ชั้นชลาเว้ยปึ๊บตรงนี้ต้องเบรกก่อนเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งมาโอเคน่าจะใช่นะนายลบไปก่อนโอเคนี้มาอันนี้ถูกไหมวะเริ่มงงแล้วทำไมสีฟ้ามันขึ้นมานี้วะลบใหม่ได้ไหม2โอเคต้องอย่างนี้ล็อกไว้เลยอะไรกับพิบก็พิบวะลาย20คืออะไรลบไปดิโอเคลาย4ออกมาต้องมาล็อกเองนะอันนี้ก็มานี้น่าจะใช่นะอย่างนี้รถไฟนี้ไปลาย4ไปอันนี้มาลาย12ที่สลับกันน่าจะใช่นะอันนี้รถพวกนี้ก็ขายทิ้งไปก็ได้มั้งน่าจะไม่ต้องใช้แล้วขายทิ้งไปอ
คเราทำถูกแล้วอย่างนี้เรียบร้อยทุกทางทางนี้ก็ต้องมีอันหนึ่งใช่ไหมโอเคทีนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวนะหวังว่าคนจะใช้เยอะใช้กี่คนวะเนี่ยคนเดียว จริงทำได้เร็วกว่านี้นะเอาแบบเอารถวิ่งเข้าก็ได้นะแต่ถ้าอย่างนั้นมันต้องจริงๆก็ทำได้เร็วกว่านี้นะในการขนคนนะมีวิธีอยู่นะแต่ขี้เกียจแก้คือ ต้องแก้ใหม่หมดเลยนะมันนานนะนี่คนเพียบเลยเนี่ยนี่ไงมันขนให้แล้วนี่โอเคแต่ก็น่าจะจบแล้วนะ4คนนี่ไงจบแล้วโอ้โหได้2เหรียญคือมันต้องแบบจัดการดีๆเลยนะแบบวางเส้นทางตอนแรกดีๆอ่ะก็จริงๆก็เล่นยากเหมือนกันนะแต่ก็เพลินนะเล่นได้เรื่อยๆเพลินดีโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ขอฝากนิดนึงนะครับตอนนี้ผมมี Twitch TV นะครับก็ฝากกด Follow กันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็ใครชอบดูแบบเล่นเกมแบบไลฟ์สดนะครับเล่นสดๆเลยก็ไปติดตามชมรับชมกันได้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย